ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำสถานที่แห่งหนึ่งสไตล์แคมปิ้งไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่เพราะสถานที่นี้อยู่แถวคลองโคนนี่เองช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นลงแล้วสำหรับใครที่อยากจะท่องเที่ยวสไตล์แคมปิ้งบ้างแต่ยังไม่มีอุปกรณ์กางเต็นท์สถานที่นี้ตอบโจทย์คุณได้เพราะที่นี่มีทั้งเต็นท์กระโจมและรถบ้านไว้สำหรับบริการพื้นที่จะถูกแบ่งออกเป็น2โซนโซนแม่น้ำและโซนสระว่ายน้ำส่วนในโซนของริมน้ำนั้นจะไม่มีห้องน้ำในตัวและที่นี่ยังมีบริการคาเฟ่และร้านอาหารมีพื้นที่ให้นั่งกินกาแฟและอาหารพร้อมกับชมวิวบรรยากาศรอบๆตัวเป็นสถานที่พักผ่อนซึ่งไม่ไกลจากกรุงเทพมากและบรรยากาศก็ดีสำหรับใครที่จองบริเวณโซนสระว่ายน้ำบรรยากาศก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวมากเลยมีสระว่ายน้ำให้เล่นเหมาะสำหรับจัดปาร์ตี้มากเลยนะครับเราเลยขอมาดูรถบ้านว่าข้างในนั้นกว้างขวางแค่ไหนภายในค่อนข้างกว้างนอนได้สองคนนี่ค่ะรถบ้านนอนได้สองคนนะคะ มีห้องน้ำส่วนมีห้องน้ำส่วนตัวในรถก็มีห้องน้ำอยู่อาบน้ำได้หรือเปล่าดูเล็กๆมาหกครอบครัวมีอ่างจากุซซี่หกครอบครัวนี่แล้วมันเป็นกระแกงไหมคะอ๋อในห้องอาบน้ำที่ล้างตัวหลังจากว่ายน้ำถือว่าครบครันเลยครับบริเวณห้องน้ำรวมก็ดูสะอาดสะอ้านมากเลยครับโอ้โห
ริเวณลานด้านนอกก็จะมีบาร์กาแฟและมีที่นั่งพักผ่อนริมแม่น้ำบรรยากาศดีมากเลยครับที่นี่ Waterside Camping บางตะบูน